เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตเมื่อปี2550นะครับเปิดสอนในระดับปวช.และปวส.ปริญญาการศึกษาของที่ไรครับปริญญาดีดีต่อสังคมผู้อำนวยการที่ผมสู้สุดฤทธิ์นะครับอาจารย์โสภีทองโรจน์และก็อาจารย์เฉลี่ยปันธวัฒน์เวลาเป็นไงครับคุณแม่ครับอยู่เพื่อนครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็ขอเชิญคุณดำรงนะครับคอมเมนต์นะครับสักนิดหนึ่งครับครับผมก็คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากแล้วจัดให้สามคำครับร้อยงานได้ครับขอเชิญทุกท่านแต่ระหว่างที่จะโชว์เทียนจะอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้